ท่านชวนนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเนื้อหาข้างในคืออะไรเอาไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเอาลงมาเก็บก่อนผมขออนุญาตอ่านขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีส่วนได้เสียทุกจริตอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เรียนท่านชวนลีภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาภาพถ่ายบันทึกประจำวันสภ.บางสะพานน้อยจำนวนหนึ่งภาพสำเนาภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลงบันทึกประจำวันหนึ่งภาพเมื่อวันที่5พฤศจิกายน61ณจุดลงคะแนนโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์โดยนายชนาพันธ์สืบสายเป็นผู้รับผิดชอบได้กระทำการทุจริตโดยใช้เครื่องยางเสียงลงคะแนนหมายเลข214ลงคะแนนโดยไม่มีตัวตนสมาชิกถึง25คนการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทุจริตยางเสียงตามข้อบังคับพรรคหรือกกต.ของพรรคชัดแจ้งและผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนื่องจากนายชนาพันธ์ได้ลงคะแนนโดยทุจริตให้กับเบอร์หนึ่งหรือนายอภิสิทธิ์นั่นเองด้วยนายชวนหลีกภัยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของผมและเมื่อปี2540ผมก็เคยยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งผมยังให้ความเคารพต่อนายชวนอยู่เสมอมาจึงคาดหวังว่านายชวนจะให้ความเป็นธรรมลดความขัดแย้งภายในพรรคที่มีอยู่ในขณะนี้ได้เพื่อสร้างพรรคของเราให้เข้มแข็งแก้ปัญหาให้กับประชาชนและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามอุดมการณ์ของพรรคนั่นเองจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปควรไม่ควรแล้วแต่จะกรุณาลงที่ผมเองครับร้อยเอกทรงกลดที่ดูผล